จริงๆสิ่งที่มันน่าเศร้าคือว่าแม้กระทั่งอย่างผมจัดรายการเนี่ยนะฮะผมพูดถึงประเด็นต่างๆเนี่ยมีข่าวเนี้ยกลับกลายเป็นว่าผมกับรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยไปแล้วก็เขาพยายามทำให้มันเป็นธรรมดาไปแล้วมันเหมือนกับว่าอันนี้เบาแล้วเราต้องคอยแบบนี่แหละคุณปื้มเนี่ยเริ่มชินแล้วเริ่มชินยิ่งไปฟังธรรมด้วยยิ่งเริ่มชินใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยที่นู่นมันก็ไม่อุ้มคนกลางวันแสกๆแบบนี้นะโดยที่ไม่มีแบบใช่แต่ของเราเนี่ยไประดับต่ำแบบนี้จนกลายเป็น new normal new normal คือหมายความว่าวันนี้เอาง่ายๆผมสรุปความรู้สึกนิดนึงนะวันนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเกิดจู่ๆมีคนไปอุ้มอานนท์นำพาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเป็น new normal ผมจะมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นนะฮะซึ่งทั้งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วผมนะ แล้วผมเบื่อนะนี่ผมพูดตรงมันก็จะมีคนมาบอกว่าเนี่ยทำอะไรกันแบบเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าทางทำตัวเองแต่ประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมฮะมันถูกต้องไหมล่ะที่จะกลัวทหารแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติมันผิดปกติในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและทหารก็มีหน้าที่ของตัวเองที่ควรจะกลับไปทำได้แล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนให้เราเป็นไพร่เป็นทาสเขาไม่ได้เปลี่ยนจากการใช้อาวุธปืนเขาเปลี่ยนจากความคิดแบบนี้แหละคุณปึ้งกำลังเดินทางเข้าสู่ความเป็นทาสอ้าวใช่การเห็นเรื่องพวกนี้เป็น new normal และเป็นเรื่องที่ปกติวิสัยไปไม่ได้เนี่ยไม่ได้เพราะไม่ไปรับสภาพว่าโดนทำมันกินความเป็นมนุษย์ของเราเราก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็รื้อฟื้นปกป้องความเป็นมนุษย์อย่างสุดท้ายของเราเพราะฉะนั้นเอาง่ายแม้กระทั่งแล้วมันจะนำไปสู่อะไรรู้ไหมเราก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลัง6ตุลาเนี่ยสิ่งที่สังคมไทยพยายามทำพ่อแม่พยายามทำคืออยากให้ทุกคนลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นถูกไหมมันก็จะเข้าสู่กระบวนการลืมกันไปแล้วมันก็จะปล่อยให้ผู้ที่ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมก็สามารถทำได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องรับผิดด้วยครับมันไม่แต่มันมีคนที่มักจะบอกว่าอย่างกรณีของหลายคนซึ่งเคลื่อนไหวกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นปิยรัตน์จงเทพเนี่ยโตใช่ไหมโตในหลายวันที่ผ่านมาเขาก็ยังขึ้นเวทีปราศัยนะแล้วเขาก็มาเต็มสูบเหมือนเดิมนะคือไม่ว่าจะเป็นโตหรืออานนท์หรือคนอื่นเนี่ยไม่ว่าเขาจะพูดในมุมไหนก็ตามเนี่ยไม่ควรจะถึงขั้นมีการโดนกระทำอย่างรุนแรงที่ผิดกฎหมายคือนั่นเป็นสิ่งที่อย่างน้อยควรที่จะหวังพึ่งได้ว่าในสังคมไม่มีแรงงั้นใช่และธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยนะพระเจ้าเนี่ยสร้างมาให้คนหนุ่มสาวเนี่ยไม่ยอมจำนนกับเรื่องพวกนี้ขณะที่รุ่นเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรยอมก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนรุ่นเขาไม่ยอมแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้ในยุคสมัยทุกรุ่นทุกวัฒนธรรมทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วอันเนี้ยมันคืออย่างน้อยมันคือความหวังมันต้องนะฮะแล้วมันต้องสองขั้นนะคุณปลื้มหนึ่งก็คือถ้ารัฐไม่ทำนะฮะแต่อย่าให้เกิดเหตุการณ์ประเภทแบบส่งคนไปกระทืบจ่านิวอย่างเงี้ยและจับไม่ได้มันต้องรับผิดชอบเหมือนกันมันถือว่ารัฐทั้งบกพร่องด้วยตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายอมแล้วก็อย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นว่ากันไปตามหลักการและเหตุผลนะพูดถึงเรื่องการคุกคามเนี่ยนะมีทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนแล้วก็เยาวชนที่ปัตตานีเนี่ยนะฮะเพอร์มาสเนี่ยเขาได้รับรายงานจากผู้เข้าร่วมชุมนุมแฟลชม็อบเมื่อวันที่2 สิงหาคมเนี่ยมีการจัดเวทีในหลายจังหวัดนะฮะเขาก็อ่านกรอนกันนะขนลุกเลยแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยขนลุกมากเพราะว่าแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นมัสยิดครูเซแล้วก็กรณีที่มีการคุกคามเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่ไปพบกับผู้ชุมนุมนะบางกลุ่มที่บ้านไม่ใช่ทั้งหมดนะบางกลุ่มไปที่บ้านของนายฟาเดลมาเดงนะฮะซึ่งเป็นอดีตประธานชมรมสาวดารานะมปัตตานีปี56และปัจจุบันเป็นครูสอนโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีนะฮะซึ่งแกบอกว่าตัวคุณฟาเดลเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านนะครับแต่ภายในบ้านมีแม่กับยายที่อยู่ทางเจ้าหน้าที่ก็สอบถามจากแม่และยายนะครับว่านายฟาเดลอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะต้องการพบกับตนเหตุผลนะฮะเพราะอยากถามว่านายฟาเดลไปร่วมแฟลชม็อบที่จัดขึ้นเมื่อวันที่2ที่มัสยิดกือเซหรือไม่และบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8สิงหาคมนะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มาที่บ้านรอบนึงแล้วแต่คนในบ้านไม่มีใครอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยมาวันนี้แทนคือวันที่9นี่ไงคุณชูวัฒน์จำได้ไหมเราพูดถึงที่เขาพูดเนี่ยยังไม่ทันขาดคำแต่ว่าโอ้โหบรรยากาศที่ปัตตานีนี่ถึงเร้าใจมากนะฮะเจ้าหน้าที่ดูอยู่แต่คือต้องเรียนเจ้าหน้าที่และฝ่ายนโยบายอย่างนี้ว่าบอกว่าคุณต้องอ่านสถานการณ์ให้ถูกคุณมักจะใช้วิธีเดิมๆและคิดว่าการชุมนุมทุกครั้งมีแกนนำซึ่งแกนนำที่คุณเห็นเนี่ยมันแค่แถวหนึ่งฮะ มันมีอีก100แถวอะฮะคุณยิ่งจับหนึ่งคุณจะกลายสร้างแกนนำอีกเป็น10คุณจับระยอง2คนมันบานปลายมาขนาดไหนไปลองคิดดูว่าเลิกใช้วิธีแบบนี้ได้แล้วเลิกมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลได้แล้วเขาอยู่ในภาวะความกลัวมากเลยนะกลัวว่ามันจะลุกลามบานปลายทั้งๆที่มันก็เขาก็ยังช่วยกันให้ลุกลามบานปลายมันลุกลามมาถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าคุณได้ใช้ทหารเข้ามายึดอำนาจหลังจากที่มีการสร้างม็อบขึ้นมาเนี่ยในปี56 57นะฮะสำหรับคนใต้นี่มันยิ่งกว่านั้นอีกมันมีพรกฉุกเฉินมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
เนี่ยไปทำให้เขาอยู่ในสภาวะที่เป็น normal อย่างนั้น